ถ้าทุกวันท่านต้องนอนหลับพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้รับการรฟื้นทุกสัปดาห์เราควรจะมีเวลาที่ให้จิตวิญ,ญญาณและจิตใจของเราได้พักสงบเพื่อจะรับกําลังแล้วก็รับการรอฟื้นเช่นเดียวกันถ้าร่างกายของเราไม่มีการพักผ่อนเวลาผ่านไปเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีความแข็งแรงเราจะเจ็บป่วยง่ายเราจะขาดแรงดนบันดาล จิตวิญ,ญญาณของเราถ้าไม่มีการพักสงบในผู้ที่สร้างจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาเราก็จะเป็นคนที่ขาดแรงดลนบันดาลจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แห้งเหี่ยวคริสต์มาสสำหรับชีวิตผมเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญมากๆเพราะเป็นคริสต์มาสครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปร่วมในมหาวิทยาลัยที่ทําให้ผมได้รู้จักกับเจ้าของวันคริสต์มาสจริงๆถ้ามีงานเลี้ยงสักงานหนึ่งเป็นงานวันเกิด เราไปร่วมสังสรรค์เราไปสนุกสนานเราไปกินเราไปร้องรำทำเพลงเสร็จแล้วเรากลับบ้านคนที่บ้านถามว่าไปร่วมงานวันเกิดเขาได้รู้จักเขาไหมถ้าเราไม่รู้จักเจ้าของงานวันเกิดเลยก็คงน่าเสียดายมาก,มากๆจริงไหมครับเพราะว่าในงานเลี้ยงวันเกิดนั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่มีคอนเนคชั่นกับเขาที่มันเข้าใจและเข้าถึงได้มาก ยี่สิบปีที่แล้วในงานคริสต์มาสเนี่ยก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมได้รู้จักเรื่องราวของพระเยซูคริสต์จริงๆเดิมก่อนหน้านั้นผมไม่เคยคิดว่าโลกนี้มีพระเจ้าผมคิดว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสปปรรค์สิ่งและธรรมชาติเป็นผู้ออกแบบกฎให้มีกรรมให้มีการลงโทษให้มีความเป็นไปต่างๆแต่ผมหาคําตอบไม่ได้ว่าธรรมชาติคือใครธรรมชาติคืออะไรจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนได้ถามคําถามให้กับผมว่าคุณคิดจริงๆหรือว,ว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาเอง ผมบอกใช่ผมคิดว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาเองเพื่อนบอกว่าคุณคิดหรือว่านาฬิกาที่คุณใส่เนี่ยเกิดขึ้นมาเองผมบอกเป็นไปไม่ได้นาฬิกาที่ผมใส่ต้องมีคนสร้างเพื่อนก็ถามผมต่อมาทําไมนาฬิกาที่คุณใส่คุณเชื่อว่ามีคนสร้างแต่โลกนี้คุณกลับเชื่อมันเกิดขึ้นเองนาฬิกาเรือนหนึ่งหมุน12ชั่วโมงในหนึ่งรอบโลกนี้หมุนรอบหนึ่ง24ชั่วโมงพอดีนาฬิกามีกลไกหลายอย่างที่ถูกบรรจุไว้ในนั้นมีการวางมีการออกแบบ โลกนี้ก็มีการวางและมีการออกแบบถ้าหากเราเข้ามาในที่นี้ครั้งแรกเราเข้ามาเห็นทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระบบระเบียบแม,ม้บางคนอาจจะดูมันไม่เป็นระเบียบบ้างแต่มันเป็นความพยายามของสตาฟเราที่พยายามให้เป็นระบบระเบียบ <Throw S 1> ที่สุดได้เท่านี้แหละครับ <St ars> แต่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีการจัดวางทุกอย่างเราย่อมรู้ว่ามันมีผู้ที่จัดวางระบบระเบียบมันแม้เราไม่ได้เห็นตอนที่มันถูกจัดวางก็ตามเช่นเดียวกับโลกใบนี้เราไม่เห็นตอนที่โลกใบนี้ถูกจัดขึ้น แต่เราเห็นระบบระเบียบของโลกเราจรึงรู้ว่าต้องมีผู้ที่จัดโลกใบนี้ขึ้นมาและถ้าเกิดโลกใบนี้มีปัญหาไม่มีใครซ่อมแซมได้คนเดียวที่ซ่อมได้ก็คือคนที่สร้างที่ซ่อมได้ชีวิตมนุษย์มีปัญหาซ่อมไม่ได้คนเดียวที่ซ่อมได้ก็คือคนที่สร้างมนุษย์นั่นเองพระเจ้าจึงได้ทํางานในชีวิตของผมตั้งแต่วันนั้นจากเดิมผมเป็นนักศึกษาที่ไปมหาวิทยาลัยเพื่อไปเล่นไพ่ผมไปมหาวิทยาลัยแต่เช้าเพื่อไปเล่นไพ่ ดูหน้าตาไม่น่าเชื่อว่าใบายามุกใช่ไหมครับลึกๆข้างในใจมีสิ่งไม่ดีอีกหลายอย่างในชีวิตของเราเพียงแต่คนอื่นไม่รู้จนเมื่อผมมารู้จักพระเยซูคริสต์พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตผมเมื่อก่อนไปมหาวิทยาลัยไปเล่นไพ่แต่เช้ากลับจากบ้านคือสองทุ่มจังหวะที่เราไม่สามารถลุ้นออกว่ามันคือโพดําหรือคือโพแดงแยกสีไม่ออกเพราะว่ามันมืดไปหมดก็เลยค่อยกลับบ้านการเลยนก็ตกลงตกลง,กลงทุกวันทุกวันตั้งแต่เล็กผมคิดว่าตายไปผมคงได้ไปสวรรค์นนะ แต่พอโตขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มไม่มั่นใจว่าผมจะได้ไปสวรรค์จนเวลาผ่านไปผมเริ่มมั่นใจว่าตายไปผมตกนรกแน่แ่ความรู้สึกสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมีความกลัวในใจเราว่าตกลงเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงจะมีหลักการันตีอะไรสำหรับชีวิตของเราความมั่นใจที่เราเชื่อว่าเราพึ่งพาตัวของเราเองได้เพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันกลับสลายไปเพราะมีนิสัยหลายอย่างเลือเกินที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวของผมเองไม่ได้จนกระทั่งในวันคริสต์มาสเมื่อ20ปีที่แล้วผมได้รู้จักกับเจ้าของวันเกิดคือคริ ผมเชิญพระเยซูเข้ามาในจิตใจผมต้องการรู้จักพระองค์ผมต้องการมีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระองค์เปลี่ยนชีวิตผมและพระเจ้าเริ่มเข้ามาทําให้ชีวิตผมมีความหมายพระเจ้ามาทําให้ผมพบว่าโลกและสรรพสิ่งมีผู้สร้างและถ้าหากทุกอย่างในโลกมันมีปัญหาต้องกลับไปหาผู้สร้างเพื่อจะแก้ไขสิ่งที่เสียหายนั้นให้กลับคืนมาอีกครั้งพระเจ้าได้ทําให้ผมเข้าใจความหมายเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่มหัศจรรย์และเป็นข่าวดีจริงๆครับในพระคัมภีร์ได้พูดถึงหลายความมหัศจรรย์ของชีวิตคริ เนื่องจากพระเจ้าสร้างระบบระเบียบทุกอย่างพระองค์จึงรู้วิธีที่จะทําสิ่งที่เกินกว่าระบบระเบียบนั้นได้อย่างไรชีวิตคริสเตียนจึงเชื่อเรื่องปาฏิหาริชีวิตคริสเตียนจึงเชื่อเรื่องความมหัศจรรย์วันนี้มีอย่างน้อย4ี่ความมหัศจรรย์ที่ผมพบเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสที่อยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับประการแรกที่ผมพบนะครับคือมหัศจรรย์แห่งการช่วยให้รอดบาปมหัศจรรย์แห่งการช่วยให้รอดบาป มีอยู่สี่ชอช้างนะครับชอช้างแรกในที่นี้ก็คือช่วยให้รอดบาปพระคัมภีร์ได้บอกว่าทูตสวรรค์มาสำแดงกับมารีผู้ที่ตั้งครรภ์พระเยซูคริสต์ว่าเธอจะตั้งครรภ์และครอบบุตรชายโดยที่ไม่ได้เกิดจากการสมสู่กับชายใดแต่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบันดาลให้เกิดขึ้นในครรภ์ของเธอหลังจากนั้นทูตสวรรค์องค์เดียวกันคือกาเบรียลก็ไปสำแดงกับโยเซฟบอกว่าจงตั้งชื่อบุตรคนนั้นว่าเยซู คำว่าเยซูเนี่ยในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าผู้ที่ช่วยให้รอดฉะนั้นพระเยซูจึงมาเกิดด้วยความเจาะจงด้วยมีเหตุผลและเป้าหมายสำหรับประชนชีพของพระองค์คือเพื่อจะช่วยคนให้รอดเพราะชื่อของพระองค์ระบุไว้ดังนั้นมนุษย์ทุกคนต้องตายเพราะบาปที่ตัวเราทําเหมือนวิดิทัศน์ที่ไปน้องได้ดูในตอนเริ่มต้นเราทําบาปมนุษย์คู่แรกทําบาปเกล็ดําและเอวาในเหตุการณ์นั้นบาปได้เข้ามายัางชีวิตของมนุษย์ทุกคนและทําให้มนุษย์ทุกคนต้องตาย คำว่าตายที่นี้หมายถึงการขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าที่เราเคยรู้จักเราจึงไม่รู้จักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบาปนั้นได้แยกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแต่ลึกในใจเราทุกคนเรารู้ว่ามีพระเจ้าในโลกใบนี้เพียงแต่เราจะเรียกพระเจ้าด้วยนิยามที่แตกต่างกันออกไปบางคนเรียกพระเจ้าว่าพ่อแก้วแม่แก้วบางคนเรียกตัวเองว่าลูกช้างบางคนเรียกพระเจ้าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบางคนอาจจะเรียกพระเจ้าด้วยนิยามที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเรียกพระเจ้าหรือว่าวิธีการเข้าถึงพระเจ้าด้วยผ้าสีสีที่ไปผูกที่ต้นไม้บางคนอาจจะเรียกพระเจ้าและเข้าถึงพระเจ้าด้วยการที่จุดทูบขึ้นมาเพื่อจะให้เข้าถึงพระเจ้าเราหาวิธีสอหาหนทางที่จะกลับไปถึงพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งหากแต่พระเจ้านั้นได้สร้างวิธีทางในการเข้าถึงพระองค์ด้วยการที่โปรงลงมารับสภาพเป็นมนุษย์เองคือที่มีชื่อว่าพระเยซูคริสต์และทุกวันนี้มนุษย์ทุกคนเองเนี่ยที่ทาบาปเนี่ยเราก็มีความกลัวว่าในบาปที่เราทําทั้งสิ้นนั้นเนี่ยเราจะรับผลหรือไม ผมกลัวว่าบาปที่ผมเคยทําในสมัยก่อนที่ผมดําเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายมันจะกลับมาตามผมในวันหนึ่งหรือไม่วันหนึ่งนะครับผมเดินเข้าไปในร้านหนังสือผมไปดูแผงหนังสือขายดีแล้วก็เริ่มหยิบทีละเล่มมาดูเล่มแรกวิธีตัดกรรมหนังสือขายดีอีกเล่มหนึ่งวิธีแก้กรรมและทั้งแผงนั้นเป็นเรื่องของการแก้กรรมตัดกรรมยกเลิกกรรมคนเซิลกรรม และผู้เขียนก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกลุ่มคนที่แต่งตัวจบเฉียวทันสมัยและมีสไตล์การเขียนที่เข้ากับภาษาคนสมัยใหม่นั่นสะท้อนให้เห็นว่าลึกที่สุดในใจของคนทุกคนแม้เขาจะเป็นคนดีเขาก็ต้องการหลุดพ้นจากเคราะห์กรรมและเวรกรรมในชีวิตของเขาเพราะบาปที่เราทํานั้นมันมากกว่าความดีที่เราทําและเรารู้สึกมีตราบาปบางอย่างอยู่ในชีวิตของเราลึกในจิตใจของเราเราต้องการจะหลุดจากตราบาปนี้เราจึงพยายามทําดี เพื่อจะให้ตราบาปเหล่านี้หลุดไปจากชีวิตของเราแต่ถ้าถามว่าทําดีจะช่วยให้บาปหลุดจากชีวิตได้จริงหรือครับคุณสามารถจะขึ้นสวรรค์ด้วยการที่คุณบริจาคเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์หรือครับถ้าอย่างนั้นการขึ้นสวรรค์การหลุดจากบาปก็ซื้อได้ด้วยเงินและคนจนก็ไม่สามารถจะขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เพราะเขาไม่มีเงินมากพอสำหรับการจะบริจาคหรือซื้อตั๋วเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์บาปจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการจะหลุดพ้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหลุดพ้นจากมันอย่างไร มนุษย์จึงได้คิดค้นศาสนาศิลธรรมต่างๆเพื่อจะเป็นวิธีการสําหรับการให้ตัวหลุดพ้นจากความผิดบาปเราสอนเรื่องการทําความดีเราสอนเรื่องการละเว้นความชั่วแต่ลึกในจิตใจของเราแม้ศาสนาจะสูงส่งและเป็นความดีงามแต่ลึกในชีวิตของเราเรากลับไม่ทําในสิ่งที่เรารู้ว่าดีและในทางกลับกันเรากลับทําในสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีเรารู้สึกผิดแต่เราก็ยังทําโดยความยุติธรรมทั้งสิ้นเราจึงต้องการผู้ช่วยเหลือให้เราหลุดจากบาป วิธีการที่จะทําให้บาปหมดไปก็คือ 1. ต้องมีการชดใช้บาป 2. ต้องมีคนที่มีอํานาจในการพิพากษามายกโทษให้กับเราทําไมผมถึงบอกว่าวิธีการหลุดบาปมีสองบาปหนึ่งมีคนชดใช้2คนที่มีสิทธิอำนาจมีอํานาจในการพิพากษามายกโทษเพราะเราเห็น,นกลไกนี้เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เมื่อเราขับรถไปชนรถยนต์อีกหนึ่งคันเราโทรศัพท์เรียกบ,บริษัทประกันภัยเข้ามาชดใช้ให้แทนเห็นไหมครับ ใครชนครับเราชนใครจ่ายครับประกันจ่ายมันมีการชดใช้แทนกันและกันได้หรือเราเป็นหนี้เราไม่สามารถจะหลุดหนี้สินได้มีคนนึงรักเรามากๆมาถึงเพื่อปลดปล่อยเราจากหนี้สินช่วยชดใช้หนี้สินทั้งสิ้นให้เราเราก็หลุดจากการเป็นหนี้สินนั้นเสียดังนั้นวิธีการปลดบาปอย่างแรกคือต้องมีคนชดใช้บาปให้แทนกันได้หรือไม่สองก็ต้องมีคนที่มีอำนาจในการพิพากษายกโทษให้กับเรา เราเห็นสิ่งนี้ปรากฏในสังคมในกระบวนการยุติธรรมเรื่องการนิรโทษกรรมหรือว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาวันสําคัญพิเศษนักโทษที่ประพฤติตนดีแม้ความผิดยังไม่หมดแต่เพราะผู้ที่คุมอำนาจทางกฎหมายมีใจเมตตาต่อเขาและต้องการให้โอกาสใหม่กับเขาจึงนิรโทษเขาจึงให้เขาออกจากคุกก,ก่อนเวลาสมควรเป็นตน้นและเราเห็นการยกโทษให้อภัยกันภายในครอบครัวเมื่อสามีภรรยาทะเลาะกันเมื่อลูกทาบางอย่างให้พ่อแม่ไม่ไม่พอใจ ไม่ถูกต้องพ่อแม่หรือสามีภรรยารักเขามากพอเมื่อเห็นเขากลับใจยินดีใจยกเลิกความผิดบาปนั้นเสมือนหนึ่งว่ามันไม่เคยจะเกิดขึ้นมาอีกเลยการยกโทษบาปการปลดปล่อยบาปจะมีอยู่2วิธีนี้คือมีคนมาชดใช้แทนหรือ 2. ก็คือการมีคนที่มีสิทธิอำนาจในการพิพากษานั้นมายกโทษบาปให้กับเราความดีที่เราทําไม่อาจจะสามารถลบล้างความผิดบาปที่เราทําได้เพราะมันเป็นคนละส่วนกัน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมคริสต์มาสจริงต้องเกิดขึ้นทาไมพระเยซูจริงต้องมาประสูติบนโลกใบนี้ก็เพื่อจะเป็นผู้ที่มาตายที่ไม่กังเขนเพื่อชอดใช้ความบาปที่มนุษย์ทุกคนได้ก่อขึ้นอันนำไปสู่ความตายพระเยซูคริสต์ได้สิ้นประชนและตายแทนเราที่ไม่กังเขนเหมือนกับวันที่เรากำลังจะไปจ่ายหนี้หลังความตายเรามาดูใบแจ้งหนี้ของเราบอกว่าหนี้นั้นถูกชําระเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้ยกเลิกความผิดบาปเราทั้งสิน้นโดยมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือเรากลับใจจากความผิดบาปของเรา ด้วยความตั้งใจและสองคือเราเชื่อว่าพระเยซูรักเราและต้องการจะให้อภัยเราเมื่อเราเชื่อการยกโทษความผิดบาปเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมีตัวอย่างเรื่องราวหนึ่งในประเทศแคนาดาครับในประเทศนี้เนี่ยก็จะมีคนหลากหลายประเภทและในโซนพื้นที่บางพื้นที่ทําอาชีพด้วยการเลี้ยง,ยงฝูงแพะแกะและในการเลี้ยงฝูงแพะแกะเขาจะเลี้ยงอยู่ในคอกตอนกลางคืนตกดึก สุนัขจิงจอกเนี่ยจะเดินเข้ามาแล้วก็มาขม,ม่่มกินฝูงแกะของเขาทีละตัวสองตัวเป็นอย่างนี้เกือบทุกวันจนกระทั่งคนที่เลี้ยงแกะเนี่ยหาทางแก้ไม่ได้ว่าจะจัดการกับสุนัขจิ้งจอกนี้อย่างไรวันหนึ่งเขาคิดออกเขาก็เลยเอาลูกแกะตัวหนึ่งมาแล้วก็ฆ่าลูกแกะตัวนั้นเสียเอาเลือดของลูกแกะที่ถูกฆ่ามาใส่อยู่ในภาชนะแช่ให้เป็นน้ำแข็ง แล้วก็เอาเหล็กที่เป็นใบมีดสามแฉกเสียบเข้าไปในก้อนน้ำแข็งที่เป็นเลือดของแกะนั้นกลายเป็นไอศครีมเลือดแกะที่ภายในมีโคนของใบมีดสามแฉกอยู่ข้างในเขาทำไอศครีมเลือดแก่ในสี่อันครับแล้วก็ไปปักไว้ตามมุมรั้วต่างๆของข้อแกะตกดึกสุนัขจิ้งจอกมาถึงมันได้กินเลือดแกะ มันก็เลยตรงเข้าไปหาไอาติมเลือดแกะนี้แล้วก็บรรจงเลียเลือดแกะเลียไปเลียมาเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศหนาวเลียไปเลียมามันก็รู้สึกว่าอู้อร่อยจริงๆไอติมเลือดแกะวันนี้ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องขโมยได้รับเลยยิ่งเลียกลับยิ่งหวานยิ่งเลียกลับรู้สึกมันเลือดมันสดมันไม่รู้ตัวเลยเนื่องจากอากาศเย็นจนทําให้ลิ้นของมันชามันไม่รู้ว่าเลือดสดสดที่มันได้เลียอยู่นั้นเนี่ยคือเลือดของตัวเอง เนื่องจากลิ้นเนี่ยไปถูกบาดด้วยใบยมีดและไม่รู้ตัวเวลาหลังจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ค่อยๆตายไปทีละตัวสองตัวทีละตัวสองตัวเรื่องนี้ให้ข้อคิดสองแง่ครับแง,ง,ง่ข้อคิดแง่แรกนะครับก็คือในบาปท,ที่เราทำเนี่ยบางครั้งเราสนุกกับบาปเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ที่มันเลียเลือดแกะมันหวานมันหอม แลเราไม่รู้ตัวหรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันกําลังทําลายที่มันหวานหอมก็คือเลือดของเรานั่นเองมันคือการทําลายตัวของเราแล้วเราถลําไปจนกระทั่งเราอยู่ในจุดที่เราไม่รู้ตัวว่าสุดท้ายมันทําลายเราบาปจึงเป็นแบบนี้โดยธรรมชาติของบาปเราจะรู้สึกตื่นกลัวเมื่อทําบาปครั้งแรกทําไปทามาชักเริ่มคุ้นเคยเจอการทักทายกันได้กอดคอกันได้จนในที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทก,กับบาปและจบลงด้วยการที่เรากลายเป็นทาสของบาป ง่คิดแรกจากตัวอย่างนี้ก็คือบาปจะทําลายชีวิตของเราโดยเราไม่รู้ตัวและแง่คิดที่สองก็คือว่าต้องมีคนคนหนึ่งมีการสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยคนที่เหลือเขาฆ่าแก่ตัวหนึ่งเพื่ออาจจะเอาเลือดของแก่ตัวนั้นมาสาหรับการกําจัดศัตรูของแกทง่ทั้งคอกเพื่อทําให้แกท่ทั้งคอกนั้นปลอดภัยมันมีการเสียสละของแก่ตัวหนึ่งเพื่อช่วยให้แกท่ทั้งทั้งคอกเหล่านั้นปลอดภัยนั่นเป็นเช่นเดียวกันใน,นกลไกของการไถ่บาปของพระเจ้า เป็นเหตุผลที่พระเจ้าต้องลงมาเกิดในโลกใบนี้ชื่อว่าพระเยซูก็เพื่อจะเสียสลัพระองค์เองไปเหมือนแกะตัวสุดท้ายและจะสําเร็จการไถ่บาปนิดนิรันดรให้ันสูุชีวิตของเราคริสเตียนจึงเชือ่อเมื่อเราได้กลับใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วสารภาพความผิดบาปของเราบาปของเราจะได้รับการอภยัยเราไม่ต้องไปหาวิธีสำหรับการตัดกรรมแก้กรรมแก้บาปแต่ด้วยพระเยซูคริสต์การยกโทษให้อภัยบาปสมบูรณ์แบบในชีวิตของเราเองไหมครับ บอกคนนั้นแค่ครับคุณได้รับการอภัยจากพระเจ้านั่นคือมหสัจจรรย์อย่างแรกที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์คือมหสัจจรรย์ที่เรารู้ว่าบาปเราจะได้รับการให้อภัยและเราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่เป็นความปรับปํำอีกต่อไปบางท่านอาจจะถามบอกว่าเอาทั้งนั้นเราก็สารภาพบาปแล้วก็กลับไปทําบาปสิสารภาพแล้วก็กลับไปทําสารภาพแล้วก็กลับไปทําแบบนี้ก็ดีสิเรากลายเป็นคนที่ทําบาปโดยไม่รับผลอะไรหรือในความเป็นจริงและการสารภาพบาปก็เหมือนคุณเขียนประกาเขียนประโยคผิดสักหนึ่งประโยค และคุณเอาปากกาลบคําผิดลบประโยค,โยคนั้นไม่มีใครตั้งใจจะลบประโยคที่ผิดเพื่อจะให้เขียนผิดซ้ําหรอกจริงไหมครับทุกคนลบประโยคผิดก็เพื่อจะเขียนประโยคใหม่ที่ถูกต้องแม้มีโอกาสไหมครับที่คุณจะเขียนผิดซ้ําที่สองมีคุณมีโอกาสที่คุณจะล้มจากบาปแม้คุณสารภาพบาปแต่ทุกครั้งสำหรับการสารภาพบาปที่แท้จริงคือการสารภาพที่ตั้งใจว่าคุณจะไม่เขียนผิดอีกแม้คุณอาจจะเขียนผิดอีกคุณก็ลบอีกพระคุณของพระเยซูคริสต์ จะลบความผิดบาปทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตของเรานั่นคือมหศสรรยาอย่างแรกที่ผมพบในคริสต์มาสแรกของชีวิตของผมก็คือมหศจัรย์แห่งการยกโทษความผิดบาปและมหศสรรย์ที่สองคือมหรสย์แห่งชัยชนะชอแรกคือช่วยให้รอดบาปชอที่สองคือชัยชนะชัยชนะเป็นความมหศสัรย์อย่างหนึ่งที่ผมได้พบจากองค์พระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่ 19- ข้อที่30ได้บันทึกถึงเหตุการณ์เมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ที่แมงเข็มเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่แมงเข็มพระองค์พูดประโยคประโยคนึ่งวา สำเร็จแล้วพระเยซูพูดประโยคว่าสำเร็จแล้วตอนขณะพระองค์ถูกตรึงที่เมืองเขนแล้วก็สินพระชนด้วยประโยคคําว่าสำเร็จแล้วพระเยซูไม่ได้พูดบอกโอ้ยไม่น่าเลยพระองค์ไม่ได้พูดอุ้ยเจ็บแล้วก็ตายนะแต่พระองค์พูดบอกว่าสำเร็จแล้วความตายของพระเยซูจึงมีวัตถุประสงค์มีเหตุผลบางอย่างเพื่อจะนําให้เราทั้งหลายได้ปลดปล่อยจากความผิดบาปทั้งปวงและมีชัยชนะและสามวันให้หลังที่พระเยซูคริสต์ซินประชนพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย พี่น้องบางท่านอาจเคยไปปิรามิดของอียิปต์ใช่ไหมครับมีชื่อเสียงเพราะว่ามีฟาโรห์ฝังอยู่ในนั้นบางท่านไปสุสานอาริงตันไปสุสานในที่ต่างๆโอ้มันมีคนมีชื่อเสียงฝังอยู่ในนั้นแต่อุโมงค์ฝังศพพระเยซูคริสต์มีชื่อเสียงเพราะไม่มีคนฝังอยู่ในนั้นพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายพระอ,องค์ทรง,งมีชัยชนะเหนือความตายและผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จึงมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ไงไห,ไหมครับเมื่อวานนี้บอลไทยชนะพี่น้องรู้สึกชนะด้วยไหมครับได้เตะกับเขาไหมครับไม่แต่รรู้สกชนะมัคบ รู้สึชชนะเมื่อคนที่เป็นตัวแทนของเราชนะเราก็รู้สึกถึงชัยชนะนั้นด้วยเมื่อเรานั่งอยู่ในรถแข่งของแชมเปี้ยนเมื่อแชมเปี้ยนนั้นชนะเราแค่นั่งอยู่เราก็ชนะด้วยกันกับแชมเปี้ยนชัยชนะของครตียนจึงเป็นชัยชนะที่เราได้รับมาจากพระเยซูคริสต์เป็นชัยชนะที่เราพบได้ในชีวิตประจําวันของเราเองไหมครับชัยชนะนี้มีกระทั่งความเจ็บป่วยไขย้พระเยซูบอกว่าด้วยรอยแค้นเคี่ยนตีของพระองค์นั้น ทำให้เราทั้งหลายได้รับการรักษาให้หายมีพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับที่พระเจ้ารักษาเขาอย่างอัศจรรย์นะครับเป็นคําพยานชีวิตที่น่าประทับใจอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่จรันนะครับหรือพี่เปียกนะครับพระเจ้าทรงแต่ต้องรักษาเขาให้หายอย่างอัศจรรย์ขอเชิญฟังคาพยานพี่เปียกหน่อยนะครับสวัสดีครับก็ผมชื่อจรันนะครับทําธุรกิจที่รุงเทพมเมื่อช่วง หลังน้ําท่วมนะฮะเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ดีก็ทําให้ที่บริษัทเนี่ยมีพนักง,งานออกหลายคนก็เลยทําให้ธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนั้นก็เครียดเครียดแล้วก็คิดมากแล้วก็นอนแล้วในเช้าวันนั้นผมตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเดินเดินเป,เป๋แล้วก็ปากปากเบี้ยวก็รู้สึกแล้วหละว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองแน่ ก็รู้สึกว่าจะเดินเดินเดินไม่ได้แล้วที่บ้านก็พาไปโรงพ,พยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอก็เข้าเข้าห้องไอซูเลยก็ก็เพิ่งรู้ว่าเส้นเลือดในสมองแตกก็ในเวลานั้นก็ไม่ไม่รู้จะดึกถึงใครน,น,นอกจากพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาจารย์หลายๆคนก็ไปเยี่ยมอธิษฐานเผื่อและในในในคืนวันนั้นเองนะฮะผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัว บนเตียงนอนนะบนด่วนเตียงคนไข้ก็บอกว่าพระเจ้าจะรับผมไปแล้วเหรอเพราะว่ารู้ว่าถ้าเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยไม่ตายก็พิการสองอย่างก็สิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือครอ,อ,อบครัวเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่แล้วก็ธุรกิจก็ยังต้องได้รับการดูแลอยู่ก็บอกพระเจ้าว่า ขอให้เลื่อนไปก่อนได้ไหมเพราะว่ายังอยากที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็อยากจะรับใช้พระเจ้าอยู่ก็อธิษฐานจนคืนนั้นก็หลับไปหลับไปพอหลับไปหลับลึกมากแล้วก็เหมือนฝันแต่ก่อนก่อนที่หลับเนี่ยก่อนที่จะนอนหลับเนี่ยยังเช็คตัวเองอยู่ว่าขาเนี่ยยังขยับไม่ได้ยังยังยังไม่รู้สึกตอนนั้นนะฮะแล้วก็พอหลับฝันไปเนี่ยก็ฝันว่า ไปโผลท่ที่ที่ที่หนึ่งอ่ะที่สวยงามมากเป็นเมืองคล้ายๆเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากหลังจากนั้นเนี่ยตอนเช้าตื่นมาตื่นมาก็รู้สึกว่าขาเนี่ยมีแรงขึ้นมามีแรงขึ้นแล้วก็ขยับขยื่นได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่หมอเนี่ยก็มาพาไปเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งก็เห็นเ,เลือดที่มันข้างที่มันกดทับในสมองเนี่ย มันหายไปหายไปก็อัศจรรย์มากในเวลานั้นก็คิดว่าไม่มีใครนอกจากพระเจ้านะฮะพระเจ้าองค์อัศจรรย์ของเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้ามากครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับก้อนเลือดหายไปนี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทาพระเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งรู้ว่าจะซ่อมแซมมันอย่างไรเอเมนไหมครับไม่ว่าพี่น้องเจ็บป่วยยังไงก็ตามพระเจ้ารู้ว่าจะซ่อมแซมและรักษาท่านอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปต่างจังหวัดผมไปเยี่ยมพี่น้องในคริสตจักรที่ต่างจังหวัด ชีวานที่ดูแลคริสจักรก็บอกผมบอกว่าอาจารย์รู้ไหมครับโบสถ์เนี่ยมีคนจำเป็นมากที่พระเจ้าทำการอศัศจรรย์ในชื่อของเขาเขาก็ชี้ให้ผมดูอาจารย์เห่นคนนั้นไหมคนนั้นเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าคนนั้นน่ะเคยบ้ามาก่อนขออภัยถ้ามือผมไปอยู่ทางไหนนะครับ <laughs> ผมไม่ได้หมายถึงท่านนะครับผมชี้ลูกโป่งนะครับนะอาจารย์รู้ไหมว่าคนนั้นเคยบ้ามาก่อนผมว่าผมไม่รู้เลยผมรู้จักคนนี้เขาคุยสติสัมปชัญญะดีทุกอย่าง พระเจ้ารักษาเขาให้หายบ้าตอนนี้เขาดูแลคนอยู่20คนสอนพระคัมภีร์คน20คนเป็นคนเคยบ้ามาก่อนหันมองซ้ายขวาม,มีใครเค,เคยบ้ามาก่อนไหมครับอาจจะอยู่ที่นี่เป็นคนปกติหน้าตาดีเพราะพระเจ้ารักษาแลวเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเขาก็ชี้ให้ผมอาจารย์ดูคนนั้นอาจารย์เห็นคนนั้นไหมนะครับคนนั้นเนี่ยเคยอยู่โรงพยาบาลบ้ามาก่อนแต่เมื่อเขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์พระเจ้าคาอธิษฐานเผื่อกเกสีพระเจ้ารักษาปัจจุบันเข้ามาคือสัจดรรมในชีวิตเป็นคนปกติโดยดูไม่ออกว่าเคยบ้ามาก่อน เข,เขาบอกอาจารย์ถึงคนนั้นไหมคนนั้นเป็นมะเร็งมาก่อนตอนอายุ17หมอบอกว่าไม่มีทางรักษาตายแน่และพระเจ้ารักษาเขาปัจจุบันอายุ30กว่าไม่มีอาการโรคมะเร็งอีกเลยนี่คือการอาศัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทําในชีวิตของเราเอเมนไหมครับโครคภัยไข้เจ็บที่ท่านเป็นอยู่ฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าสร้างมันแล้วพระเจ้ารู้ว่าจะซ่อมแซมมันอย่างไรมีอีกท่านหนึ่งนะครับพระเจ้าช่วยปลดปล่อยเขาจากภาระปัญหาวิกฤตการณ์เราจะมาฟังคำพยานของพี่ท่านนี้อีกท่านหนึ่งนะครับพี่สาโรดครับ ครับสวัสดีครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกว่าภรรยาเขามหาประเจ้าผมต่อต้านมากเลยนะแต่พระเจ้าก็มีแผนในการที่จะเรียกเราคือผ่านเรื่องพรานีศิลป์นะฮะผมไปหุ้นกับเพื่อนแล้วเพื่อนโกงนะพอเพื่อนโกงเสร็จเนี่ยจากต่อต้านพระเจ้ามากๆผมว่าภรรยาว่าทรยศศาสนาแล้วผมก็ไม่ให้คุยกับลูกก็แอนตี้มาตลอดจนชีวิตเขาเปลี่ยนนะครับแล้วพอพอผมโดนเพื่อนโกงเนี่ย ผมก็เริ่มเขาก็บอกว่ามีคนนึงช่วยได้ใช่ไหมผมก็ถามว่าใครจะช่วยเราได้เขาบอกว่าไปโบสถ์สิเราก็บอกโอเคไปพอไปเนี่ยผมไปสิ่งแรกคือผมก็ยังต่อต้านอีกก็คือไปจับผิดว่าเป็นยังไงโบสเป็นยังไงนะฮะเป็นจิตวิยาหมู่หรือเปล่านะฮะจนผมก็ยังเรียกว่าไม่เชื่อจนผ่านเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเริ่มจะเชื่อแล้วเพราะว่าผมจะโ,นโดนยึดทรัพย์หมดแล้ว คือแก้ไขหนี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากมาโบสเนี่ยนฮะไม่ได้อธิษฐานนะฮะภรรยากับผู้นําบอกว่าให้อธิษฐานวันนั้นเนี่ยเป็นวันเดียวที่บอกว่าถ้าเกิดแบงค์ไม่ให้แบงค์จะเอาทรัพย์ไม่ขายทอดตลาดหมดเลยนะฮะแล้วส่วนที่เหลือก็จะฟ้องล้มลายเรานะฮะผมก็เลยบอกว่าโอเคผมอธิษฐานผมอธิษฐานอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะจากไม่เคยอธิษฐานเลยนะอธิษฐานอยู่ครึ่งครึ่งชั่วโมงเรื่องนี้นะฮะเรื่องภาระหนี้แบงค์เดินเข้ามาถึงบอกผมว่า โอเคไม่ต้องเข้าแล้วตกลงอนุมัติให้เราทําโครงการไปเลยแล้วเดี๋ยวแบงก์จะปล่อยเงินกู้ให้หมดนะครับได้รับการปลดปล่อยจากพารานี่แล้วผมก็เริ่มเชื่อพระเจ้าจนชีวิตเราเปลี่ยนถึงทุกวันนี้นะพระเจ้านอกจากมาปลดปล่อยพารานี่ของเรานะฮะยังเปลี่ยนแปลงผมจากเป็นคนที่เคยเที่ยวเคยทุกอย่างจากงานการที่ไม่ดีนะฮะเปลี่ยนมาปัจจุบันนี้ผมเป็นเป็นเอ่อเป็นตำแหน่งเอลิกเอเจนต์เพิ่งได้รับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะ เป็นตำแหน่งที่รีเจ n a l คือในในประกันกลุ่มของผมเนี่ยมีแค่2คนนะฮะของประเทศไทยที่ได้ตำแหน่งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงและยกชูชีวิตนะอขอบคุณครับเอเมนน,นี่สินทั้งหมดเท่าไหร่น,นะครับเกือบร้อยล้านนะพี่น้องนะพระเจ้าปลดปล่อยจากสภาวะที่เมื่อก่อนพี่สารลดเล่าให้ฟังว่าต้องอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับลูก3คนภรรยาคนเดียวนะครับ จนถึงปัจจุบันนี้นะครับนะครับใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันพี่ซาโลก็ตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆคนหนึ่งนะครับพระเจ้าทรงปลดปล่อยภาระและปัญหาการวันนี้เนี่ยถ้าท่านมีนี้สินอยู่ในชีวิตผมอยากนนใจท่านถ้านี้ไม่ถึงร้อยล้านอย่าเพิ่งทอ้อใจนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาปลดปล่อยได้มีคําพยานอีกมากมายสำหรับชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับเราอาจแพ้ในบางเกมเราอาจเสมอในบางเกมไม่ชนะในบางเกมแต่ไม่ได้บอกว่าจบทัวรน์นาเมนต์เราจะเป็นผู้แพ้ คุณอาจจะสามารถแพ้ในบางช่วงบางขณะเวลาของชีวิตได้เพราะไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จและชนะมันในทุกช่วงเวลาพระเยซูยังไม่เคยสัญญาว่าเราจะชนะในทุกช่วงของเวลาชีวิตพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะให้ชีวิตที่ลรยด้วยกลีบกุหลาบกับเราพระองค์ไม่ได้สัญญาจะให้ชีวิตที่ไม่มีปัญหากับเราแต่พระองค์สัญญาว่าในทุกปัญหาของเราพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเอเมนไหมครับมันเป็นสันติสุขที่ทําให้เรารู้ว่าปัญหาที่เรารเผชิญพระเจ้าจะทําให้เราพ้นผ่านได้ ถ้าคุณแพ้สักเกมเกมหนึ่งอย่างไรก็ตามจบทัวร์นาเมนต์คุณจะเป็นผู้ชนะอย่าท้อถอยอย่ารีบตัดต้ดตนไม้ในฤดูหนาวเมื่อเวลาที่ดูมันไปมันกลวนไปหมดเมื่อฤดูใหม่มาถึงสิ่งใหม่จะมาถึงชีวิตของท่านเอเมนไหมครับแม็กซ์ลูคาโดเ็นคริสเตียนคนหนึ่งได้พูดบอกว่าเพราะพระเยซูเราจึงไฟ h ์ from victory not for victory เพราะพระเยซูเราจึงไฟ h ์ from victory Not for victory เพราะพระเยซูเราจึงต่อสู้จากจุดที่เราได้รับชัยชนะแล้วไม่ใช่สู้เพื่อคุณจะได้ชัยชนะมันแตกต่างกันมากกับการดาเนินคเตียที่คุณต้องสู้คุณต้องดาเนินชีวิตด้วยความรู้สึกสันกลัวว่าคุณจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเหมือนกับเรือที่ไม่มีกัปตันเรือที่ไม่มีใครคอยบังคับมันถูกซัดไปซัดมาตามยถากรรมตามคลื่นลมจะพาไปแต่พี่น้องครับชีวิตของท่านเป็นเรือที่มีกัปตัน และกับตัานผู้นี้รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีเพราะเป็นกัปทันที่สร้างทะเลและสร้างสรรพสิ่งในนี้มาในปัญหาทุกอย่างที่ท่านเผชิญจงไว้ใจพระเยซูช่วยท่านได้เองไ,ไหมครับพร,พระคัมภีร์ได้สอนบอกว่าเมื่อเรารเผชิญปัญหาจงเงยหน้าขึ้นไม่ใช่ก้มหน้าลงให้เราเงยหน้าของเราขึ้นวิสัยทัศน์เราจะเปลี่ยนการมองโลกเราจะเปลี่ยนและชีวิตเราจะพบประสบการณ์แห่งชัยชนะในการทำมิชีวิตของเรามันก็แค่เกมเกมหนึ่งที่ท่านเคยแพ้ในอดีตแต่จบตัวนเมทท่านจะเป็นผู้มีชัยเองไหมครับนี่คือมหาสัญญาที่สอนที่ผมได้พบจากรเยซูคิ พราะผมรู้ว่าพระเยซูชนะแม้กระทั่งความตายแล้วพระเยซูชนะแม้สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคือความตายแล้วจะมีอะไรอีกหรอครับที่พระเยซูชนะให้กับเราไม่ได้พระองค์ผู้สร้างอวัยวะสร้างร่างกายรู้ว่าจะซ่อมแซมเป็นอย่างไรพระองค์ทำให้เราชนะเหนือความเจ็บป่วยไข้ได้พระองค์สร้างสรงสรพสิ่งเป็นเจ้าของเขาพันลูกพระองค์รู้ว่าจะมอบสักลูกให้เราได้ด้วยวิธีการไหนและพระองค์สามารถจัดการสิ่งเหล่านั้นให้กับชีวิตของเรามาสัจจริยที่สามที่ผมพบอย่างแรกชอแรกคือช่วยให้รอดบาปชอที่สองคือชัยชนะ จอที่3คือมหาแาในความชื่นชมยินดีเพืพ่อร้ามการสครับชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูมาประสูตรทูตสวรรค์มาสแดงกับมารีบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์และเธอจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งมารี่บอกเป็นไปได้ยังไงเพราะที่ฉันไม่เคยสมสู่กับใครเลยทูดสวรรค์บอกมันจะเป็นไปได้เป็นการอศัศจรรย์ของพระเจา้ามารีทํายังไงต่อครับร้องไห้ศึกซื้อเลยไหมครับท้องไม่มีพ่อ มาลีร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าบอกเป็นเกียรติมากที่พระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มารีอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับตอนนั้นนักวิชาการมันปีเขาประเมินว่ามารีอายุ14ปีเด็กสาวอายุ14ปีได้รับการสําแดงบอกว่าเธอจะตั้งครันโดยที่ไม่ได้สมสู่กับชายใดจงเรียกบุตรนั้นว่าเยซูถ้าเราเป็นมารีเป็นยังไงครับอยู่ดีๆไปเรียนหนังสืออ้าวท้องป่องแล้ว ราจะตอบผู้คนยังไงเราจะใช้ชีวิตในสังคมยังไงและมารีก็มีคู่มั่นอยู่แล้วคือโยเซฟเพราะสมัยก่อนเขาแต่งงานเร็วแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโยเซฟจะรับไหมมารีคงเต็มไปได้วยปัญหาเต็มไปได้วยสิ่งที่ทําให้เธอหดหู่ทาให้เธอรู้สึกอาลัยอาวร์แล้วก็เศร้าส่อยแต่สิ่งที่มารีตอบสนองนั้นกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเธอกลับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและเชื่นชมินดีกับสถานการณ์ที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเศร้าสำหรับคนหลายคนนั่นแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ย สามารถดาเนินชีวิตชื่นชมยินดีได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูจะไม่น่าชื่นชมยินดีคนเราจะเสียใจจะโศกเศร้าจะท้อแท้เมื่อเรามองที่จุดหนึ่งของสถานการณ์แต่ถ้าเรามองไปถึงพระเจ้าผู้ควบคุมเรื่องราวทั้งหมดเราจะชื่นชมยินดีเมื่อมองไปสู่บ้านปลายเรารู้ว่าที่สุดปลายจะมีสิ่งที่ดีรอคอยอยู่เราจึงชื่นชมยินดีได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นวิกฤตการณ์ในชีวิตของเราก็ตามเอเมนไหมครับการที <S <S ่เรามีความเชื่อเช่นนี้มันทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างมีชัยชนะ ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีเป็นความรู้สึกที่มันเอ่อล้นมาจากชีตภายในมีเรื่องราวอีกแล้วครับจากสุภาพสตรีบางแล้วกันนะครับที่เขาเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ดูเหมือนมันไม่น่าชื่นใจในชีวิตของเขาดูเหมือนมีนมวิกฤตการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในด้านหน้าที่การางานของเขาแต่พระเจ้าทรงกระทําการอัศจรรย์นในชีวิตของเธอเป็นผู้หญิงที่คนในโบสถ์นี้รู้จักก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนที่ชื่นชมยินดีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอขอเสียงปรบ,บมือให้กับป่วยนะครับขอบคุณค่ะ ป่วยนะคะปัจจุบันเนี่ยทำอยู่ในส่วนของซัพพลายเชนแพคเกจจิ้งซึ่งทำเกี่ยวกับทุน่ากระป๋องหรือไก่กระป๋องเนี่ยส่งเมืองนอกวันหนึ่งทำงานอยู่แล้วมีคำถามขึ้นมาในใจว่าเราจะทำงานแบบนี้ต่อไปเนี่ยถึงเมื่อไหร่แล้วอะไรคือความสุขที่แท้จริงในชีวิตจึงพบกับคำตอบว่าชีวิตของเราเราอยากที่จะมีส่วนในการที่จะช่วยคนสร้างคนให้เขาได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นจนวันนึงค่ะ ได้ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งคือพี่เบสนะคะที่เป็นพิธีกรรายการไทย PBS นะคะแนะนำให้รู้จักอาชีพหนึ่งอาชีพเ,เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไลฟ์โคชิ่งทีนี้เราก็เลยสนใจเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพในการที่จะช่วยให้คนมีชีวิตที่เติบโตขึ้นแต่พอถามไปแล้วเนี่ยค่าเรียนเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0บาทในเวลานั้นเนี่ยเงินก็ไม่ได้มีมากมายแต่ว่าด้วยความที่เราถามพระเจ้าเลยพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้ป่วยได้เรียน แล้ท่ามกลางความไม่เข้าใจของคนที่อยู่รอบข้างของครอบครัวที่ไม่รู้ว่าเราจะเราจะเรียนสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรแล้วท่ามกลางคําดูถูกจากเจ้านายเพราะว่าเวลาที่ไปเรียนเนี่ยเป็นเวลาที่เราต้องทํางานเราต้องไปลาง,งานและต้องบอกเขาว่าเราไปเรียนอะไรเขาก็ดูถูกเราขึ้นมาคําแรกเลยว่ามันจะไปได้รอดหรอแล้วสิ่งนี้มันสําคัญยังไงกับตัวเราและวกล้หันกับพระเจ้าเลยค่ะว่าถ้าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้า ค่าเรียนเนี่ยป่วยซู้ไม่ไหวแต่ขอพระเจ้าคอนเฟิร์มว่านี่คือน้าพระไทยเชื่อไหมคะพ,พี่น้องป่วยที่ฐานขอเอาไว้ว่าขอให้ลดค่าเรียนเนี่ยสาสิเปอร์เซ็นตพี่น้องคํานวณดิคะจากเกือบสองแสนบาทเนี่ยสาสิเปอร์เซ็นตเท่าไหร่เขาไม่มีที่เรียนที่ไหนที่ให้แล้วก็ฐานกับพระเจ้าเลยว่าถ้าน้าพระไทยของพระองค์ให้ลดสามสิเปอร์เซ็นตมากไปกว่านั้นป่วยไม่มีเงินก้อนที่จะให้ต้องให้ป่วยผ่อนด้วยนะ <laughs> เขาให้โอเคยี okay, ่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็พระเจ้าลูกขอสามสิบเปอร์เซ็นต แต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องการผ่อนเลยนะเราเงินสดจากที่ไหนสุดท้ายแล้วที่หันกับพระเจ้าขอการคอนเฟิร์มเมื่อวันที่ไปจ่ายตังค่าลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนะคะอยู่ๆก็ให้ค่าสมัครเรียนเนี่ยลดลง30%มาไปกว่านั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ยผ่อนค่าเรียนได้10เดือน0% ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลานั้นที่เราเองนั้นเรียนในระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยก็ไม่จะมีคําถามแล้วก็มีมาบั่นทอนจิตใจมากมายเลยว่าเรียนจบไปแล้วเราจะทําอะไรแล้วเรียนจบไปแล้วเราจะได้อะไรในระหว่างที่เรียนอยู่ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาอีกหนึ่งโอกาสผ่านบริษัทบริษัทใหญ่อีกบริษัทหนึ่งเมื่อวันหนึ่งเขาก็มาบอกว่าให้เราเองเนี่ยสนใจไหมในการที่จะไปเป็นเทรนเนอร์สอนนักเรียน แล้วเมื่อความทุกข์ยากมันผ่านพ้นไปไปวยอดทนในการที่จะผ่อนค่าเรียนพี่น้องรู้ไหมคะว่าต่อเดือนที่จ่ายค่าเรียนจ่ายค่านี่สินจ่ายค่านู่นทุกอย่างหักเงินให้ที่บ้านหักทุกอย่างแล้วปวยมีเงินใช้ต่อเดือนเนี่ย,ยเพียงแค่4,000บาทไม่สามารถที่จะอยู่ได้4,000บาทกับค่าของชีพปัจจุบันแต่ใน ขอบคุณพระเจ้ามากที่ทุกเดือนป่วยไม่เคยขัดสนจริงใดๆเลยแล้วจนกระทั่งที่ป่วยบางทียังมีเหลือเก็บในการที่ช่วยคนที่ขัดสนในการที่เขาไม่มีทรัพย์ในแต่ละเดือนด้วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเมื่อความทุกข์ยากนั้นหมดไปทันทีที่ที่ป่วยผ่อนค่าเรียนจบ มีงานเข้ามาให้ปลุยสอนในการที่ได้มีโอกาสได้เป็นฝึกสอนบริษัทแรกที่ฝึกสอนเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะจริงๆแล้วคนที่สอนนั้นเขาไม่อยู่ไปต่างประเทศพอดีแล้วโอกาสนั้นก็มาถึงได้เป็นทีมงานในการสอนกับบริษัทที่ยิ่งใหญ่คือบริษัท SCG แล้วเมื่อสอน SCG แล้วพี่น้องคะวันหนึ่งได้มีโอกาสได้สอนบริษัทผู้บริหารของประกันสังคมผู้บริหารทั้งประเทศนะคะมาที่มามาเทรนในครั้งนั้น ถึงทาให้รู้เลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาโดยน้าพระทัยพระเจ้าที่พระเจ้านํามาจริงๆเมื่อวันหนึ่งเราตัดสินใจเมื่อเราเองนั้นอยู่เรายินดีที่จะผ่านความทุกข์ยากลําบากแต่พระเจ้าเป็นความชื่นชมยินดีพระเจ้าเลี้ยงดูและพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสสิ่งที่เราธิ้ฐานกับพระเจ้าอะค่ะมากไปกว่าที่ผ่อนค่าเรียนจบแล้วก็ได้ข่าวดีของบริษัทบริษัทจะเลออฟพนักงานแล้วหนึ่งในคนที่บริษัทจะเลออฟพนักงาน ก็คือเราถ้าบริษัทให้เราออกจากที่ทำงานเราต้องได้ตามกฎหมายก็คือตามอายุงานแล้วกฎหมายเนี่ยก็คือ6กบวกหนึ่งก็คือได้6เดือนกับบบกหนึ่งก็คือเป็นเจ็ดเดือนแต่พระเจ้าให้มากกว่าสิ่งที่ขอคือพระเจ้าบริษัทให้ถึงสิบเดือนคืออยู่ได้ทั้งปีเลยอะค่ะ รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คอนเฟิร์มที่มาจากพระเจ้าจริงๆแล้วมากไปกว่านั้นกว่ายังไม่ทันได้ออกจากที่ทํางานเลยมีงานสอนมารอในเดือนข้างหน้าแล้วนี่เลยสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ขอบคุณพระเจ้าในช่วงเวลาแม้ยากลําบากแต่สิ่งที่ชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลามันคือความรักจากเพื่อนมันคือสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแล้มันถือการเลี้ยงดูที่ดีมากๆจากพระเจ้าด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในเหตุการณ์ต่างๆชีวิตมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆและพระเจ้าก็นําเรามีคำพยานในคำพยานนึงนะครับจากน้อยคนหนึ่งนะครับชื่อน,น้องแนนนะครับเป็นคนที่มีคำพยานชีวิตที่น่าประทับใจที่พระเจ้าทําให้ชีวิตเขามีสันติสุขและก็มีความสุขในการทำชีวิตเขาสียบทเพลงให้กับน้องแนนครับสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะถ้ามองชีวิตแนนอ่ะแนนเป็นคนที่แบบเหมือนเด็กมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่เกิดเพราะว่า ตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยคะ่ะเป็นคนต่างศาสนากันแล้วพอแล้วทางบ้านพ่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข่งศาสนามากพอย่ารู้ว่ามีมีลูกออกมาค่ะก็คือกีดกันไม่ให้ไม่ให้แนเนี่ยเจอแม่ไม่ให้เจอเลยถ้ารู้ว่าเจอเนี่ยก็จะโดนตีโดนขังอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็ก mm. แล้วก็เราก็ถูกส่งไปเรียนศาสนาตั้งแต่เด็กเพื่อเขากลัวว่าเราจะไป อยู่อีกศาสนาหนึ่ง mm hmm. ก็อยู่ด้วยแบบอ่าเราก็แอบ,บไปเจอแม่พอพ่อพาไปอะไรเงี้ยพอย่าก็เริ่มทนไม่ไหวย่าก็เลยจับพ่อแต่งงานใหม่โดยที่พ่อก็ไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเราด้วยความที่เราเป็นเด็กตอนนั้นประมาณเด็กประถมแล้วก็แบบอะไรเนี่ยแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยพ่อก็แบบถูกภาคไปแล้ว mm hmm. ก็รู้สึกอยากฆ่าตัวตาย mm hmm. แต่ด้วยความเป็นเด็กก็คือกลัวเจ็บ mm hmm. ก็เลย <laughs> ก็เลยไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่รู้จะฆ่าตัวตายยังไงไม่ให้ตัวเองเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็เลยไม่ได้ฆ่าตัวตาย <laughs> ก็อยู่ด้วยความรู้สึกแบบอ่าพอเริ่มใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็เริ่มงงกับศาสนาที่ตัวเองนับถือตอนหลังๆก็เริ่มที่จะแบบเริ่มไม่ค่อยใส่ใจกับศาสนาและจากที่เคยไปเรียนอะไรเงี้ยก็เริ่มโดดเรียนโดดเรียนศาสนาไม่ให้ที่บ้านรู้ก็เรียนม,มาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัย ็เริ่มเป็นจุดเปลี่ยนะคะเพราะว่าตอนนั้นแบบพอตั้งแต่ตอนที่พ่อแต่งงานใหม่เนี่ยเราก็จะอยู่กับเพื่อนตลอดคือถูกเลี้ยงดูมาโดยเพื่อนเพราะว่าแบบเพื่อนให้เงินเพื่อนเลี้ยงไปไหนเพื่อนแบบเพื่อนดูแลตลอดตั้งแต่ประถมจนถึงมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยเพื่อนแบบแล้วทีนี้ก็พอต้นชื่วมหาลัยปุ๊บก็มีความรักอ่ะก็มีแฟนเสร็จปุ๊บ อ,อกหกักอ,อกหักจากคนที่เราเราไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาจะแอบไปคบกันอะไรเพราะว่าเราเป็นคนที่ไว้ใจเพื่อนมากตามสเต็ปที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยเพื่อนก็จะไว้ใจเพื่อนสุดๆอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถูกหักหลังแล้วรู้สึกว่ายอมยอมไม่ได้ไม่ได้ยอมที่อกหักไม่ได้นะแต่ยอมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมตัวเองถึงถูกเพื่อนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นก็เลยแบบเริ่มและเริ่มแบบดูดวง <c oughs> เพราะว่าแบบ อยากรู้อนาคตตัวเองเริ่มเริ่มไปแบบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเริ่มแบบศึกษาศึกษาศาสนาต่างๆมากมายเริ่มไปมีบนบานสารกล่าวมีแบบถือศีลน,นู่นนี่นั่นคือทำทุกอย่างจนรู้สึกแบบเหนื่อยชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วจนวันหนึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยในกลุ่มก็เดินมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตเขา เขาก็ถามเราว่าเราจะเชื่อไหมเราก็บอกเออเราเชื่อแล้วเราก็ไปโบสไปโบสอาทิตย์นั้นทันทีเลยเพราะว่าเหมือนเราศึกษามาหลายๆอย่างแล้วเราก็อยากรู้ว่าแบบเคยถ้าเกิดอันเนี้ยมันไม่ได้อะเราก็จะได้บอกตัวเองไงว่าเราแบบให้เราฉันศึกษามาหมดแล้วฉันจะเป็นคนไม่มีศาสนาเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ไปไปโบสวันวันอาทิตย์ ก่อนไปโบสถ์เราก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยมันต้องเป็นของขวัญมันเกิดที่ดีที่สุดนะเพราะว่าะจะถึงวันเกิดเราและ,ะวันก็ไปแต่พระเจ้าไม่ได้ให้อะไรเลยในยของขวัญวันเกิดซึ่งเราก็แบบอา้าวทำไมคนคนอื่นที่เป็นคําพยานเนี่ยเขาพูดถึงคําพยานว่าเขาอะไรได้ได้อย่างงูได้อย่างเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไฟต่อเราก็อ่านไบเบิล เพราะว่าไหนๆเราก็จะมาและอ่านไบเบิลปุ๊บอ่านอ่านแล้วอ่านทุกบทเนี่ยอ่านก็แบบได้แต่ยินเรื่องราวความรักของพระเจ้าการให้อาภายัยการให้อาภายัยศัตรูเรื่องความรักมากมายเลยในไบเบิลในพระคัมภีร์ใหม่ม,มีเยอะมากซึ่งแบบเรารู้สึกผิด,เร,รผดเรารู้สึกผิดที่เราแบบเรากโกรธคนโกรธเพื่อเราเราโกรธอ่าคนที่ทําให้เราอกหกักเรารู้สึกผิดแต่เราก็ทะเลาะก,กับพระเจ้าว่าพระเจ้าเรา เราไปขอโทษเขาไม่ได้นะคือเราผิดอะไรอ่ะทําไมเราต้องขอโทษอะไรเงี้ยแล้วพระเจ้าก็เล่าใจให้เราแบบไปขอโทษจนวันหนึ่งก็แบบเออพระเจ้าขอโทษก็ขอโทษก็ไปขอโทษก็ไปขอโทษเขาก็เดินไปบอกเขาทั้งคู่เลยบอกว่าเราขอโทษนะเราขอโทษที่เราเกลียดเขาเราขอโทษที่แบบเรารู้สึกไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยเราหลังจากนั้นก็คือรู้สึกแบบมันเปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆคือเรื่องเนี้เป็นเรื่อง เรื่องแรกที่พระเจ้าสอนเราเราไม่เคยได้พพรับพรแบบเงินทองหรือของอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเรื่องเดียวที่พระเจ้าสอนแล้วเราก็รู้ว่าเย้ยเราเคยค้นหาอะไรพวกเนี้ยมาตลอดในศาสนาอื่นๆเราไม่เคยให้อภัยเขาได้เราไม่เคยปล่อยวางเขาได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้แบบเราเดินไปขอโทษเขาแล้วเราบอกเขาว่าเราไม่โกรธเกลียดเขาแล้วเราให้อภัยเขาจริงๆแล้วมันรู้สึกมาจากใจจริงๆอะค่ะแล้วอย่างเรื่องที่บ้านอะค่ะ ก็กลายเป็นว่าจากเราก็แบบเราอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แต่เรารู้สึกว่าเราจุดเนี้ยเราขอบคุณพระเจ้าคือเรามีพ่อสองคนเรามีแม่สองคนซึ่งแบบซึ่งเรารู้สึกว่าบางครอบครัวไม่มีไงแต่เราม,มีเรามีเยอะกว่าแล้วแบบคือพ่อะคือทั้งคู่เขาก็ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นจุดที่แบบเราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวนันคือ แม้ว่าสถานาการณ์ต่างๆไม่เปลี่ยนไปเลยพ่อกับแม่เราไม่ได้กลับมาคบกันเราไม่ได้กลับไปคบกับแฟนเก่าคนานั้นแต่เราชื่นชมยินดีอยู่ในทุกๆอย่างสถานาการณ์ที่ดูเหมือนไม่ดีอะค่ะเราอยู่ในจุดนี้ได้ด้วยความชื่นชมยินดีก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับบางทีเราจะมีความสุขก็ต่อ,ตอเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้แต่บางทีเนี่ยพระเจ้าทําให้เรามีความสุขได้แม้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็น มันจะมีวิถีทางของพระเจ้าที่พระเจ้านําพาช่วยของเราสําหรับผมผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาบางครั้งเราใช้ชีวิตเราก็เจอสถานการณ์ที่มันรีดเค้นเอาความชื่นชมยินดีจากชีวิตของเราออกไปนะะแต่มีคําพูดประโยคหนึ่งที่เข้ามาในใจผมก็มคือว่าคนที่มีจิตวิญ,ญญาณแห่งสันติสุขเนี่ยจะมีสันติสุขอยู่เดินร่วมทางสันติสุขมันไม่ได้เกิดเพราะคุณเจอสิ่งข้างทางดีแต่มันเกิดเพราะคุณมีจิตวิญ,ญญาณแห่งสันติสุขต่างหาก คนที่มีจิตวิญญาณในสันติสุขจะมีสันติสุขเดินร่วมทางและสันติสุขนี้พระเยซูบอกว่าเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ไม่มีผู้ใดจะชิงเอาสันติสุขนี้ไปจากชีวิตของท่านได้เพราะมันไม่ได้เกิดจากสถานการณ์รอบข้างแต่มันเกิดจากสิ่งที่มาจากภายในที่มันทําให้แม้ทางข้างหน้าเราเดินในเส้นทางไหนเรามีความสุขต้องแนงขอบคุณพระเจ้ามีพ่อแม่สี่คนกําไรกว่าคนอืน่น <laughs> <laughs> เขาสามารถมองชีวิตมองสถานการณ์อะไรหลายอย่างหรือคนที่แขนด้วนก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่มีขา คนที่ไม่มีรองเท้าใส่ก็ยังขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีขาเดินได้เราสามารถจะขอบคุณพระเจ้าใน,ในทุกกรณีเพราะเรารู้ว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความชิ่นชม,มินดีมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับชีวิตมากเขาตั้งเป้าว่าชีวิตของเขาจะต้องเป็นมหาเศรษฐีให้ได้นะครับเขาเกิดจากครอบครัวยากจนเริ่มต้นอาชีพด้วยการขุดหาหัวเผือกหัวมันได้เงินค่าจ้างเพียงและไม่กี่เซนเป็นคนอเมริกันนะครับเขาตั้งปณิธานว่าชีวิตเขาจะต้องเป็นมหาเศรษฐีให้ได้และเขาทําได้จริงๆครับ มื่ออายุ34ปีจากคนที่ขุดหัวเผือกหัวมันกลายเป็นมหาเศรษฐีมีเงิน1,000ล้านบาทอายุ34ปีเองจนเมื่อเขาโตขึ้นเรื่อยๆอายุ50ปีเขาสามารถหาเงินได้วันละ5ล้านบาททุกวันเป็นคนที่ร่ำรวยและเป็นมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่เขาพบตอนอายุ50กลับไม่เป็นอย่างที่เขาหวังเขาคิดว่ามีเงินแล้วเขาจะมีทุกอย่างสุดท้ายเขายัางชีพอยู่ด้วยการรับประทานขนมปังแคลกเกอร์กับนมเปรี้ยว ทุกวันทานขนมปังแคกเกอร์กับนมเปี้ยวมื้อละสิบกว่าบาทและเขาใช้ชีวิตแบบนี้เขาหดหูเขาเศร้าส้อยไม่ใช่เพราะเขาขี้งกไม่ใช่เขาเต้านีทียเหนียวแต่เพราะเขาป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งชื่อโรคแอลโลปิเซียเป็นโรคที่ทําให้ร่างกายเขาผอมแห้งและหมอที่ตรวจเขาเป็นหมอที่ดี่สุดในในเมืองก็บอกว่าไม่มีทางรักษาหมอขีดเส้นอายุเขาว่าคุณมีอายุอยู่ได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นเองหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ออกประโคมข่าวมหาเศรษฐีของเมืองเรากำลังจะตายภายในหนึ่งปีเงินทองช่วยอะไรไม่ได้เลยเขารู้สึกทุกข์ใจเพราะบ้านหลังใหญ่ไม่ได้ช่วยเขาอยู่สบายชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่มีความหวังจนกระทั่งวันคริสต์มาสในปีนั้นเป็นวันที่เขาได้พบกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในชีวิตเขาตัดสินใจอธิษฐานเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาขอพระเยซูลบล้างความบาปที่เขาเคยทําเขาขอการเริ่มต้นเขาขอชีวิตใหม่ และสันติสุขเข้ามาในใจเขาจนเขารู้สึกแปลกประหลาดมากกับสิ่งที่เขาได้รับในค่าคืนวันนั้นเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตจากเศรษฐีที่พยายามจะทําทุกอย่างหาเงินเข้าตัวเริ่มเอาเงินออกจากตัวไปเพื่อคนดินเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาคิดค้นยาเพน,นิซิลินเพื่อรักษามนุษย์มากมายเขาบริจาคเงินให้โรงพยาบาลต่างๆในประเทศต่างๆในโลกรวมถึงโรงพยาบาลศิริราชของเมืองไทยเราด้วยผู้ชายคนนี้ตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อสับสนผู้คนแม้เขาไม่อยู่แต่ทรัพย์ของเขายังอยู่เพื่อผู้คน ผู้ชายคนนี้คือจอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์จากเดิมที่หมอบอกว่าคุณจะตายภายในหนึ่งปีตายอายุ51ปีแต่ในที่สุดประวัติศาสตร์บันทึกว่าชายผู้นี้ตายที่อายุ98ปีครับพระเจ้าได้ยืดชีวิตของเขาอีกหนึ่งเท่าตัวให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนใหม่ในครึ่งแรกกับครึ่งหลังแตกต่างกันครึ่งแรกคือชีวิตที่ขวนขวายและโกรธเขาหาตัวเองมากที่สุดแต่ครึ่งหลังมีชีวิตที่ออกไปให้กับคนอื่นมากที่สุดเขากลายเป็นคนที่มีนตัทุขในชีวิตเงินไม่ใช่คําตอบสำหรับชีวิต แม้เงินจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามเงินไม่ใช่คําตอบสำหรับชีวิตใครไม่อยากได้เอามาตรงนี้ได้ผมใช้เงินได้แต่ผมไม่รักเงินเลยไหมครับพระเจ้าสอนเราว่าเงินต้องใช้เงินต้องเป็นทาสของเราไม่ใช่เราเป็นทาสของเงินเราสามารถใช้ชีวิตจะมีความสุขเพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตแม้สถานการณ์หลายอย่างมันไม่เป็นใจเราไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าเราจะมีความสุขถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราจะมีความสุขถ้ามันเป็นอย่างนี้แต่เรารู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดของชีวิตเรามีพระเจ้า เจ้าควบคุมแล้วเรามีความสุขเองไหมครับและนี่มหาสัจจันร์ชอที่สามหนึ่งช่วยให้รอดบาปสองนะคือชัยชนะและสามคือเช่นชมเป็นดีช่อสุดท้ายชอที่สี่คือชีวิตนิรันร์มหาสัจจันทร์ที่สี่ที่เราได้รับจากคริสต์มาสคือชีวิตนิรันร์ชีวิตที่ไม่ต้องพบกับความตายต่อไปเป็นชีวิตที่จะยืนยาวนานไปอยู่ชั่วนินรันร์พระคัมภีร์ในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อสิบบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่ยืนยาวและไม่รู้จบมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันมากเขาชอบเล่นการพนันชอบไปบอนคาสิโนแล้วก็วันหนึ่งเขาป่วยป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลเขาโหยหายอยากจะไปที่บ่อนแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าติดสายน้ําเกลือและการป่วยทําให้เขาไปไม่ไหวเขาก็ขวนขวายวันหนึ่งเขาก็ไปเปิดพระคัมภี์ที่หัวเตียงเจอ ระัมภีไบเบิลเล่มหนึ่งสีฟ้าเขาอ่านเปิดไปเรื่อยๆอ่านเจอ,อวิวรวัแบบที่21-22ในพระัมภีบันทึกถึงสวรรค์แผ่นดินโลกใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างในชีวิตหลังความตายที่นั่นถนนทําด้วยทองคําแม่น้ําใสเหมือนแก้วประตูเมืองทําด้วยแก้วเพชรนินจินดามีความสวยงามมีรอยยิ้มมีความอุดมสมบูรณ์ชายคนนี้หาในพระกัมภีเกี่ยวกับสวรรค์และโลกใหม่เขาพยายามหาคำคำหนึ่งว่าในสวรรค์มีคำคำ,คำนี้ไหมคือคำว่าบ่อนคาสิโน เขาหาคาสิโนไม่เจอในสวรรค์เขาก็เลยถามคุณหมอหมอครับหมอเป็นคเคริสเสียนไหมครับอ๋อผมเป็นคริสเตียงครับคุณหมอครับบนสวรรค์มีบ่อนคาสิโนไหมคุณหมอก็บอกผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวผมจะไปถามอาจารย์ที่โบสถ์ให้ว่าบนสวรรค์มีคาสิโนไหมคนไข้ก็บอกหมอช่วยถามให้ผมหน่อยนะครับผมอยากไปที่ที่มีบ่อนคาสิโนวันรุ่งขึ้นหมอก็กลับมาตรวจอาการเขาบอกว่าวันนี้หมอมีข่าวดีและข่าวร้ายคุณอยากจะฟังข่าวอะไรก่อน คนป่วยก็ด้วยความหวังตาลุกเป็นประกายผมอยากฟังข่าวดีครับหมอบอกผมถามอาจารย์ที่โบสถ์มาแล้วอาจารย์ที่โบสถ์เขาคาดว่าบนสวรรค์ไม่น่าจะมีคาสิโนแต่ในนรกน่าจะมีคาสิโนเขาก็ดีใจนรกมีคาสิโนเหรอครับนะหมอบอกว่าแล้วเขาก็ถามหมอ,อว่าแล้วข่าวร้ายห่ะหมอก็บอกข่าวร้ายคือคุณจะได้ไปที่นั่นในวันพรุ่งนี้ <laughs> คนจํานวนไม่น้อยที่เชื่อเรื่องโลกหน้าและต้องการอยากจะไปหา่งที่เขาสอหา แตนน่นรกจริงๆไม่ได้ลจวนใจไม่ใช่น่าติดตามเหมือนกับน,นรกที่ชายคนนี้ต้องการชีวิตเหล่านั้นมีชีวิตหลังความตายงจริง <Jeez> บางคนเชื่อว่าไม่มีชีว Boom, ิตหลังความตายพ่อบอกว่าคนที่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายพิสูจน์ไม่ได้คุณพิสูจน์ยังไงมีชีวิตหลังความตายคุณเคยตายเหรอนี่คือประโยชน์ที่ผมเคยถูกถามคุณเคยตายเหรอคุณถึงเชื่อมีชีวิตหลังความตายผมไม่เชื่อแล้วผมก็ถามในใจแล้วคุณเคยตายเหรอคุณเลยไม่เชื่อว่ามีชีวิตหลังความตาย ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่ามีหรือเชื่อว่าไม่มีคุณก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแม้คนบอกไม่มีโลกหลังความตายคุณก็ต้องใช้ความเชื่อคนที่บอกว่าโลกมีโลกหลังความตายคุณก็ต้องใช้ความเชื่อเพราะทุกคนไม่เคยตายเราจึงอยู่ที่นี่ด้วยกันไม่เคยมีใครเป็นประสบการณ์แบบนั้นเลยเพราะว่าเราทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในเชื่อหลังความตายเราจึงใช้ความเชื่อด้วยกันทุกคนและความเชื่อเป็นเรื่องปกติของการดำมนชีวิตมนุษย์เพียงแต่การเชื่อมีโลกหลังความตายเป็นความเชื่อที่ปลอดภัยกว่าเหมือนถ้าคนเรียนหนัง คุณจะใช้ชีวิตดีกว่าคุณจะดำเนินชีวิตดีกว่าและการเชื่อไม่มีชีวิตหลังความตายนั้นมันเป็นความเชื่อที่คุณไม่มีสิ่งพิสูจน์ยืนยันคุณบอกไม่มีชีวิตหลังความตายคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ยืนยันได้แต่ถ้าเรารู้จักพระเยซูผู้เป็นเจ้าของสวรรค์เรารู้จักพระเยซูผู้มาจากสวรรค์เราพิสูจน์พระองค์เราอธิษฐานกับพระองค์เราอ่านพระคัมภีร์เรามาขึ้นสจักเราศึกษาเรื่องพระองค์จนเรารู้จักพระเยซูในชีวิตของเราเราย่อมรู้แน่ว่าบ้านของพระเยซูมีจริงสวรรรรรรค์มีจจิงงเเเพพาาะะูู้ัักตตวนขอยซ เหมือนกับผมพี่น้องรู้จักผมพี่น้องก็รู้ว่าผมต้องมีบ้านของผมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กผมก็ต้องมีบ้านของผมเช่นกันผมรู้จักท่านก็ต้องรู้ว่าท่านมีบ้านถ้าเรารู้จักพระเยซูเราย่อมรู้ว่าสวรรค์บ้านของพระเยซูมีจริงชีวิตโลกหน้ามีจริงเราจึงมองเส้นกราฟของชีวิตของเรามันไม่ได้จบเพียงแค่ความตายแต่เราสามารถมองไปสู่หลังความตายได้และมองสิ่งเหล่านั้นด้วยสง่าราศีได้สรับคริสเตียนจึงไม่ได้พูดว่าการตายคือการสิ้นสุดแต่คริสเตียนพูดว่าการตายคือการล่วงหลับไป ล่วงหลับไปหมายความว่าจะมีวันที่เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและการตื่นขึ้นมาหลังความตายเนี่ยเราจะไปสู่บัลลังก์แห่งการพิพากษาถึงวันนั้นเราจะพิพากษาความดีและความชั่วที่เราทําใครที่ทําความเชื่อมีผลในความชั่วที่ไม่ได้รับการยกโทษบาปคนนั้นจะตกนรกนิรันดรแต่ใครที่ได้รับการยกโทษความผิดบาปบาปไม่มีอยู่ในชีวิตเขาเขาจะขึ้นสู่สวรรค์และจะอยู่ที่นั่นนิรันดรมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนิรันด์กับความตายนิรันด์หลังจากการตื่นขึ้นอีกครั้งงหนนึ่ใชวตคาามย จะมีคําว่าชีวิตนิรันด์และความตายนิรันดร์นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราต้อนรับพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์พร้อมที่จะนําการปลดปล่อยเข้ามาสู่ชีวิตประทานความหวังใจสำหรับชีวิตในโลกหน้าจะไม่มีทางที่คนหนึ่งคนใดในโลกจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้ได้ตราบใดที่เขาไม่เคยมั่นใจในชีวิตหลังความตาย จะไม่มีทางที่คนคนหนึ่งจะมีความสุขในชีวิตอย่างถึงที่สุดได้ถ้าเขาไม่มีความมั่นใจสำหรับการันตีหลังความตายแม้เขามีทุกอย่างแต่เขาก็มีความกลัวความตายเพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปข้างหน้านั้นมันจะเกิดอะไรกับชีวิตของเขาแต่ถ้าหากคุณมั่นใจว่าในชีวิตหลังความตายของคุณมันจะมีที่ไปและที่นั่นดีแน่ๆแม้ต่อให้บนโลกนี้จะมีสิ่งไม่ดีคุณก็จะมีความสุขที่สุดเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นจะดีอย่างแน่นอนเรารู้ว่าจะมีสิ่งท เรารู้ว่าจะมีสวรรค์ที่อยู่ที่นั่นเราอยากที่จะไปที่นั่นแต่เราจะไม่รีบไปเราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนแล้วจะทํายังไงล่ะไปสวรรค์ไปบอกเจ้าของสวรรค์วันนึงหยิบกระเป๋าไปบอกว่าผมจะอยู่บ้านนี้ผมเป็นคนดีคุณให้ผมอยู่หน่อยทําอย่างนี้ได้ไหมครับวันนี้กลับไปมีคนยกกระเป๋าเดินทางม,มาวางที่บ้านท่านผมจะอยู่บ้านคุณผมเป็นคนดีเราจะให้เขาอยู่ไหมครับ มีคนไม่น้อยตัวตัวจะไปสวรรค์เพราะว่าเราทําดีเจ้าของสวรรค์ต้องยอมรับเราเราทําดีเจ้าของสวรรค์ต้องยอมรับเราใช้ความดีของตัวเป็นตัวบังคับทําให้สวรรค์ต้องยอมรับเราไม่ให้คนนั้นเข้าอาศัยในบ้านเราหรอกครับแม้เขาเป็นคนดีแต่เราไม่รู้จักเขาจะดีไม่ดีก็ไม่รู้ด้ที่เขาว่าดีจริงๆมันก็ไม่ดีเยอะเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าจะไปสวรรค์ด้วยการทําความดีจริงเหรอครับนี่คือคำถามที่น่าสนใจคือจริงหรือที่ความดีจะช่วยเราไปสวรรค์ได้ แต่วันนี้เราจะไปพักบ้านของคนคนนี้ถ้าเรารู้จักเขาและเขาบอกโอ้ความผิดทุกอย่างเขาให้อภัยเขารับเราเป็นลูกมาอยู่บ้านหลังเดียวกันไหมเราก็สามารถเข้าสู่บ้านหลังนั้นได้สวรรค์เป็นบ้านของพระเจ้าเป็นที่แห่งพระเจ้านิรันดร์การผู้สร้างผู้เป็นเริ่มต้นและเป็นอวสานพระองค์คือจุดบรรจบของทุกสิ่งและพระองค์บอกว่าผู้ใดที่มาหาพระองค์เพื่อรับการยกโทษอภัยบาปเขาเสียใจกับความบาปของเขาเมื่อนั้นจากโลกนี้ไปเขาจะไปสู่แผ่นดินสวรรค์ได้ เราจะมีการันตีสลับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าในชีวิตของเราคือเราจะได้ไปสวรรค์อย่างแน่นอนเองไหมครับนี่คือความเชื่อที่ทาให้เราใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขแม้วันนี้เรามีความทุกข์ยากเล็กน้อยวันนี้เราเผชิญสิ่งต่างเราจะรู้สึกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่ารอคอยเราอยู่ที่นั่นขอให้ความหวังเราจบอย่างมีสันติสุขคือมีอยู่ในพระเจ้าบนเปในสวรรค์ที่เราจะไปร่วมกันในวันสุดท้ายนั่นคือชีวิตนิรันดร์ที่เราจะได้รับในองค์พระเยซูคริสต์เป็นสสันุข ที่เที่ยงแท้ที่เราได้รับ4ีช่อในวันนี้คริสต์มาสนี้หนึ่งคือการช่วยให้รอดบาปและสองคือชัยชนะสามคือความเชี่นชมยินดีและสี่สุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์ขอให้ท่านได้รับพรในคริสต์มาสนี้ให้คริสต์มาสนี้เป็นคริสต์มาสพิเศษที่สุดสำหรับชีวิตของท่านหากท่านเป็นพี่น้องคริสเตียนที่ได้รับพระพรของพระเจ้าแล้ววันนี้ท่านอาจเปลี่ยนพล้าในเกมบางเกมแต่เชื่นชมยินดีเถอะเมื่อจบทัวร์นาเมนต์ท่านจะไปผู้มีชัยชนะท่านไม่ได้สู้ เพื่อจะให้ได้ชัยชนะแต่ท่านสู้จากที่ท่านได้รับชัยชนะแล้ว <Yeah. S 1> เราไม่ได้ fight for victory แต่เรา fight for victory สิ่งที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ขอให้ท่านมีกําลังใจและคริสต์มานี้เป็นจุดที่บูสต์ชีวิตท่านนึกใหม่ครั้งหนึ่งแม้ตลอดที่ผ่านมาเคยทําผิดพลาดอะไรบางอย่างพระเจ้าให้อภัยท่านพระองค์ไม่ได้อภยัยแต่เฉพาะคนที่เพิ่งมารู้จักองครั้งแรกแต่พระองค์ให้อภัยคริเสเตียนทุกคนที่กลับใจจากความปิดบาปแม้มันจะเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดที่ท่านรู้สึกให้อภยัยตัวเองไม่ได้ก็ตาม แต่วันนี้ผมอยากบอกท่านในครนสมาสนี้บูสช์ชีวิตของท่านใหม่เป็นเหมือนกับจุดยุเทินของชีวิตจากที่มันจะเริ่มตกต่ำลงตกต่ำลงกลับมาสู่จุดที่เป็นพระคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาวันนี้ครั้งแรกสิ่งที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทุกท่านฟังเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจของผมจริงจริงเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่นั่งเหมือนกับท่านเมื่อ20ปีที่แล้วผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจแล้วผมไม่เคยคิดว่าพยามีจริงแต่วันนี้ผมพบพระเจ้าในชวิตของผมและผมบอกสิ่งเหล่านี้ทนา่ ให้คริสต์มาสนี้มีความหมายสำหรับท่านเมรี่คริสต์มาสสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกท่านนะครับอเมนนะครับ <Amen. S 1> ผมอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมใจหลับตาอธิษฐานด้วยกันครับมีเพลงบทเพลงหนึ่งที่ผมอยากจะให้เราได้ร่วมกันเข้าถึงความหมายของบทเพลงเพลงนี้ได้ร่วมสงบใจอธิษฐานต่อองค์พระเยซูคริสต พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่วันนี้บางท่านอาจจะ,ะเผชิญชีวิตที่ต่อสู้กับอะไรบางอย่างท่านรู้สึกว่าชัยชนะเป็นสิ่งที่ท่านไม่ค่อยพบในชีวิตท่านขาดกําลังท่านเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงพระเยซูตรัสว่าบรรดาผู้ทํางานลเล่นเหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทานลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงรับการแบก แบงเบาภาระจากองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าเรื่องที่ท่านแบกอยู่จะหนักหนาสาหัสขนาดไหนพระเยซูจะแบกเพื่อท่านท่านไม่ได้ต่อสู้ลําพังแต่พระเยซูจะสู้เพื่อท่านพระองค์จะประทานชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ให้กับท่านฮาเลลูยา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 ถ้าท่านสูญเสียความชื่นชมยินดีไปท่านสูญเสียความชื่นชมยินดีในชีวิตไป มีความเหน็ดเหนื่อยทอดแท้อ่อนอ่อนหวยโรยแรงขออห้วนตีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บูสต์กำลังใน,นจิตวิญญาณของท่านใหม่ขึ้นมา,อ,านอีกครั้งไอความชื่นชมดีมาจากพระวิญญาณพระเจ้ามาจากบทเพลงนมัมก,การมาจากข่วงเวลาที่ท่านจะได้อธิษฐานกับพระเยซูในคริสต์มาสนี้เป็นอีกหนึ่งคริสต์มาสที่มีความหมายพิเศษที่ทำให้ท่านมีความหวังกับชีวิตในวันขนา้างหน้าอลลูยา

เจ้าบริสุทธิ์เทียนธรมพระผู้ไทยอาศัยดาวพระจำรุ่งเหล่าสวรรค์รวมปัสันสัพสิ

ได้ลูกขึ้นยืนน้ำมัสการประยาวด้วยปละเพลงนี้ด้วยกันครับเยสุผู้ไทยที่งามเลิกพระบารมีสูงองค์จอมราชาันร่งรักทา่านบุญพระชาบอริสุทธิ จิตปิญญาแห่งสันติสุขผู้นี้ผู้นั้นจะมีสันติสุขเดินร่วมทางผู้ที่มีพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้นั้นจะมีสันติสุขเดินร่วมทางไอคุมสมาีิคืออาัศาจรรย์ของชีวิตที่ท่านจะได้สัมผัสสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าวันนี้ท่านเผชิญสถานการณ์ใดๆอยู่จงชื่นชมยินดีพระ,ะเยซูทรงชนะโลกนี้แล้ว จงเชื่อชอมยินดีพระพระเยซูมีชัยเหนือโลกนี้แล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือกับชัยชนะของพระเยซูให้เราปรบมือกับจิตวิญญาณที่มีสันติสุขให้เราปรบมือต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราให้เราปรบมือต้อนรับพระเจ้าอิสันติสุขเข้ามาในจิตวิญญาณของเราฮาเลลูย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 า ขณะพี่น้องก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานกับพระเจ้าพี่น้องเิสเสียนท่านใดไหมครับที่คริสต์มาสนี้พระเจ้ามาพูดกับท่านว่าท่านจะมีชัยชนะและความเชื่อชมยินดีแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านจะพรากความเชื่นชมยินดีออกไปจากท่านจะพรากศักดิ์ศรีไปจากท่านความเชื่อในชัยชนะออกไปจากชีวิตของท่านแต่จงรู้ดว่บาพ,พระเจ้าคือเจ้าของให้ชัยชนะที่แท้จริงสำหรับท่าน พระเจ้าคือแรงแห่งความชื่นชมยินดีสำหรับจิตวิญญาณของท่านไม่ว่าความเจ็บป่วยที่ท่านเผชิญอยู่ไม่ว่าหนี้สินที่ผูกรัดท่านอยู่ไม่ว่าครอบครัวหรือปัญหาบางอย่างที่ร้ายร้อมชีวิตท่านอยู่วันนี้พระเจ้าจะดึงท่านจากก้อนบึ้งแห่งปัญหานั้นและให้ท่านบินขึ้นอย่างมีชัยชนะท่านจะเหินขึ้นด้วยปีกมอนยนต์ีท่านจะเดินและไม่อ่อนเพลียท่านจะวิ่งและไม่เหนื่อย ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานชัยชนะในจิตวิญญาณให้แก่ท่านขอให้ท่านรับเราสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้กําลังที่อ่อนอ่อนหายไปนั้นกลับคืนมาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดเมตตาฮาลูลยเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้า